สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนี้นิวชาแนลนะคะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่พระพรารวมใจประชาบ้านละเวงนะคะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะที่เสด็จมาเป็นประจำทุกปีนะคะซึ่งจะเสด็จทั้งส่วนพระองค์และจะเสด็จทรงงานนะคะมาประทับทรงงานที่พระพราบ้านละเวงแห่งนี้นะคะและสถานที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญทางจิตใจและเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของชาวบ้านณที่แห่งนี้และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งสถานที่พระพรารวมใจประชาบ้านละเวงอยู่ที่หมู่บ้านที่3ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนะคะเดี๋ยวนิวจะพาไปชมความสวยงามของสถานที่แห่งนี้นะคะก็คือพระพรารวมใจประชาหมู่บ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะเดี๋ยวเขาเข้าไปชมข้างในกันเลยนะคะว่าจะสวยงามแค่ไหนนะคะซึ่งพระพรารวมใจประชาบ้านละเวงแห่งนี้นะคะจะเป็นที่เสด็จทรงงานของสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่เสด็จมาทรงงานณพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เสด็จมาทรงงานณพระราชตำหนักทักษิณราชนิเวศก็จะเสด็จมาที่พระพรารวมใจประชาแห่งนี้ซึ่งบางครั้งบางโอกาสท่านราชินีเองก็ได้มานอนพักอาศัยณพระพราแห่งนี้เนื่องจากพระพราแห่งนี้เป็นพระพราที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลและแม่น้ำลำคลองซึ่งทางทิศใต้ติดกับลำคลองและทางทิศเหนือติดกับทะเลอ่าวไทยนะคะซึ่งทำให้บรรยากาศณพระพราแห่งนี้เป็นบรรยากาศที่สวยงามและบรรยากาศอากาศดีมากค่ะเนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงมีพระดำริให้ทรงสร้างพระพรารวมใจบ้านละเวงแห่งนี้ขึ้นเนื่องจากจะช่วยชาวบ้านในหมู่บ้านละเวงและหมู่บ้านใกล้เคียงภายในอำเภอไม้แก่นให้ได้มีอาชีพที่มั่นคงเนื่องจากชาวบ้านแห่งนี้ไม่มีอาชีพที่มั่นคงและมีอาชีพที่สามารถทำได้อย่างเดียวก็คืออาชีพทำการประมงเนื่องจากมีทะเลและแม่น้ำลำคลองสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9จึงทรงดำริให้จัดสร้างพระพราแห่งนี้และจัดสร้างศิลปาชีพในการสร้างเงินสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านนั่นก็คือการทำสารย่านลิเภาการจักสารกระเป๋าการทำผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาจากกระจูดและมีการทอผ้าปักผ้าเป็นต้นซึ่งสถานที่พระพราประชารวมใจหมู่บ้านละเวงแห่งนี้หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงพระประชวรซึ่งไม่สามารถเสด็จมาทรงงานได้แต่ชาวบ้านณหมู่บ้านละเวงและหมู่บ้านใกล้เคียงก็ยังรักษาคงสภาพความสวยงามของพระพรารวมใจแห่งนี้ให้เป็นที่ท่องเที่ยวสำหรับคนต่างถิ่นที่จะสามารถมาท่องเที่ยวในหมู่บ้านและเป็นที่สถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของประชาชนในหมู่บ้านละเวงด้วยสำหรับสถานที่แห่งนี้นะคะพระพราประชารวมใจหมู่บ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีแห่งนี้นะคะ
ยังคงรักษาสภาพซึ่งจากชาวบ้านช่วยกันทนุบำรุงและรักษาสภาพของพระพารวมใจณหมู่บ้านละเวงแห่งนี้ให้คงสภาพดังเดิมนะคะและนี่คือห้องที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงประทับนะคะเป็นไม้ด้านนี้เป็นไม้แกะสลักนะคะที่เป็นฝีมือของชาวบ้านที่อยู่ในโครงการพระราชดำริของพระองค์นะคะได้ทำการแกะสลักไม้ขึ้นมานะคะเป็นรูปนกยูงและดอกไม้ต่างๆนะคะสำหรับสถานที่พระพรารวมใจหมู่บ้านละเวงแห่งนี้เป็นสถานที่รวมใจของจิตใจชาวบ้านหน้าหมู่บ้านละเวงและหมู่บ้านใกล้เคียงในอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีสำหรับคลิปวิดีโอนี้นิวหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์และคงจะได้ความรู้สำหรับคนที่เข้ามารับชมและติดตามในตอนที่ชื่อว่าพระพราประชารวมใจสถานที่สวยงามของหมู่บ้านละเวงอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีนะคะสำหรับใครที่คิดจะไปเที่ยวนะคะในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีอะไรให้ท่องเที่ยวอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลน้ำตกสถานที่ทางธรรมชาติวัดมัสยิดหรืออาจจะเป็นพระพรารวมใจแห่งนี้นะคะก็ยังมีให้เที่ยวอีกมากมายและอาหารการกินของคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีอะไรให้น่าสนใจและน่าติดตามอีกมากมายถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ตามนิวในฐานะเป็นประชาชนชาวไทยคนหนึ่งและเป็นประชาชนที่เกิดและเติบโตที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ณจังหวัดปัตตานีก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวต่างชาตินะคะว่าพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีพื้นที่ให้ได้ชมและท่องเที่ยวอีกมากมายยังมีแหล่งท่องเที่ยวอาหารการกินวัฒนธรรมที่หลากหลายให้ประชาชนทุกๆท่านได้มาสัมผัสและติดตามร่วมชมไปพร้อมกับเรานะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นิวหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชอบก็ขอให้กด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นิวด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นิวขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ